อันมีพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะที่เพิ่งที่เคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตขอกราบคารวะเต็บไตวัยสาบารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์องค์สามเณรจุตนจุองค์ด้วยความเคารพขอเจริญสุขเจริญปอนปอออกไปออกศรัทธานาบุญจินจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจหญิงขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมส่งสัญญาณออกอากาศจากสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์ตลอดจนวิทยุชุมชนเสียงตามสายห่อกระจายข่าวตามวัดตามวาตามหมู่บ้านต่างๆตีตังสมปานเจ้าวัดปอแก่ปอแควนได้เปิดฮือญาติธรรมญาติโยมได้รับฟังกันอยู่ในเวลานี้ พร้อมกันนี้ยกมือ10นิ้วกราบถวายการต้อนรับและเจริญปอนต้อนรับครูบาอาจารย์ภิกขุสงฆ์องค์สามเณรตลอดจนปอออกแม่ออกศรัทธานาบุญ FC แฟนรายการที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทั้งภาพและเสียงการไลฟ์สดรายการมรดกธรรมต่างสถานี Facebook ไลฟ์มรดกธรรมวัดวังสิงห์คำทางทีวีวัดฝ่ายหินทางหน้าจอ Facebook ไลฟ์ของท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวัตรก็ดีทางหน้าจอ Facebook ไลฟ์ของญาติโยมศรัทธาที่ได้เข้ามาแล้วกดแชร์ไปยังกลุ่มเพื่อนๆก็ดีตลอดจนท่านที่ได้เข้าไปติดตามรับชมรับฟังย้อนหลังทาง YouTubeรายการนี้ดำเนินโดยตุลุงในวังอัตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนำเสียงธรรมะนำเสียงกำอู้กำจ๋าแบบปืนบ้านล้านนารักษาภาษาถิ่นรักษาภาษาล้านนานำมาเทศนามาอู้มาจ้ากับทุกท่านปะกันวันนี้อากาศเย็นสบายฟ้าฝนก็เริ่มจางไปพ่องพายุก็เริ่มเปลี่ยนทิศไปทางอื่นพ่องแต่บางท้องที่บางที่บางแห่งก็ยังมีฝนตกอยู่สองสามวันก่อนพายุเข้าในช่วงเดือน12เป็งที่ผ่านมาโอ้กินหวานต้านม่วนแตะเตบุตรเทวดาโปรยปลายน้ำตลอดคืนตลอดวันชุ่มช่ำไปด้วยน้ำหยาดไหมตานหมู่เฮาช่วยกันหยาดน้ำคนละเล็กคนละน้อยวัดนั้นหน่อยวัดนี้พ่องอุทิศบุญกุศลไปหาเตบุตรเทวดาไปหาบรรพชนปรากฏว่าเปิ้นคงจะโมทนาสาธุรับทราบโปรยปลายน้ำพุทธมนต์น้ำฟ้าน้ำฝนตกลงมาก็สร้างความจุ่มเย็นมาตึงจุ่มเย็นมาตึงความเสียหายพ่องหลายพื้นที่ที่ได้ดูข่าว
หลายจังหวัดอยู่ที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นน้ำท่วมขังพ่องต่างรายการต่างตุลุงต่างสถานีก็ขอเป็นกำลังใจเนอะโอ้ทนเอากระเดียมมันก็ฝ่าฟันไปปัญหาทุกอย่างมีทางแก้จะไปเครียดกับมันจะบ้านเฮาตีเดียวบางที่อย่างตาลำปางในประวัติในรอบ30ปีเนาะจะมันก็เอาวิกฤตเป็นโอกาสภูมิใจเอาบ้านเปิ้นยังเป็นบ้านเฮาเป็นโอ้ดีแล้วหรออีเฮาจะได้ดีใจเนาะขอเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้กับทุกท่านหลายพื้นที่ก็เดี๋ยวก็เข้าสู่ภาวะปกติละแล้วก็วันนี้ก่อนที่เขาจะได้อู้ได้เอ่ยได้จ๋าได้แจ้งข่าวสารงานบุญต่างๆนั่นก็เชิญชวนทุกท่านเนาะฟังน้ำฟังธรรมกันเสียก่อนสุริยคราชกุมารอวสานวันนี้เนาะจะได้ก็คือมันอวสานวันนี้เนาะเพราะว่าเมินละมันบ่ได้ปฏิปต่อกันบางวันก็หายบางวันก็ซ้ำวันนี้สุริยคราชกุมารผูกที่14ผูกสุดท้ายตอนสุดท้ายเชิญชวนทุกท่านตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังเนอะในตอนที่แล้วก็ถึงที่โพธิสัตว์เจ้าสุริยคราชได้ปราบปรามมวลหมู่อริดาศัตรูต่างๆมารต่างๆสยบไปเรียบร้อยตอนนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกติบ้านเมืองก็มีความสงบสุขร่มเย็นต่างสุริยคราชกุมารก็ได้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินปกครองบ้านปกครองเมืองด้วยความร่มเย็นเป็นสุขโดยทุสพิธราชธรรมก็ไม่ได้ลืมผู้ที่เคยห่วมสุขห่วมทุกข์กันมาในตอนนี้ก็จะไปเมืองนาคไปหาเมียคนก่อนเรื่องราวจะเป็นจะได้จะเจริญเจริญปอนปอออกไม่ออกศรัทธานาบุญเฮาท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาปืนเมืองเหนือเรื่องสุริยคราชกุมารผูกที่14ตอนอาวสานณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทโวฟังลาโสตุจนะสัพพุริสะตังลายตังยิงและใจหนุ่มเทาที่ใดปากันเราติดตามทอมธาดาฟังยังสุริยคราชกุมารลำดับการมาเล่าถึงยังผูกที่14ตอนอวสานแล้วเนอเจ้าขอเชิญศรัทธาต่างหลายหนุ่มเฒ่าจูงได้ตั้งจิตใจเราทอมทาดาฟังต่อไปไปนานี้เล็ดนางโสราจาอันว่าพระญาสุริยคราชก็บ่ประมาทตั้งธรรมเต้ากระทำตนโดยจอบประกอบโดยตสราชธรรมสิบประการคือตาหนังหือตันไปบอกขาดแก่ไพรราชและโยธาตันวัฒนาและเสือผ้าตั้งจ้างมาหมู่หัวควายเงินคำหลายบ่ไว้เต้าก็มาจกใจได้เตตันแก่คนผ่านเท่าแก่ตั้งพ่อแม่และตาในรางวัลภัยบ่ขาดแก่อมัดและคนนายสีลังหักษาสินใส่หาเส้นบ่หือเว้นจากกาญาปริจาคาสละใจหือโดยง่ายตันไป อ
้าเจ้าวังมีหัวใจจื้นยาวจือต่อซื่อต่อเต่าและเจ้าเมืองมัทวังมีใจเรื่องอ่อนอ้อยต่อไพร่น้อยและสินาน้อยตาป่าเอาตัวไกลจากคนบาปบอกกระยาบอาธรรมอโกทั้งใจบ่อดำเกียดกล้าบ่อด่าว่าคนใดหน้าตาใสผ่องแผ้วไผหันแล้วหากเจอเอ่ยบานอหิงสาบ่สามัญใจบาปบ่อคำปราบหิงสาแก่ประชาจุโพเขาได้อยู่สวัสดีขันติอดใจดีตั้งต่ออดยุคอจุอันอวิโรธนำใจบ่ผ่านขึ้นลองตกสู่ห้องสงสารใจบ่บานเมื่อยดใหญ่บ่สุกใหม่เมื่อยดหายใจบ่ผายเมื่อจะตาขึ้นบ่สะอื้นเมื่อจะตาลงนี้ใจคงตั้งมันอยู่ที่หันธรรมดาอันว่าพระสุริยาคราชบ่ฮือขาดราชธรรมเต้าบุญนำยศใหญ่ปฏิบัติไขว้จุประการ อันว่าเสนาหันและอมาตย์ประจาราชหมู่คนในเขาหันเจ้าจอมตำไทยเสพสร้างซึ่งบุญกว้างปารมีเขายินดีจื้นเงาตวยตามเต้าจุประการปัญจะสินคันห้าเส้นบ่หือห่างเว้นจากตนตัวบ่เบาหมัวไล่ขาสัตว์ใต้ฟ้านานาตัวบินไปมากลางอากาศตัวอยู่หาดวังสายตัวอยู่ในป่าไม้เต้าซ่อไซอยู่ตัวซ่อไซอยู่ในหูเขาอินดูบอกขาสัตว์ทวนนาหากเจอบานเข้าของตานของคานเครื่องใจสัตว์น้อยใหญ่เงินคำเขาบ่อำลักว่าโจรบ่ล่าราวีเขาของมีหลายหลากเจ้าเมืองหากเย็นใจลูกเมียไผก็แล้วเขาบ่เอวมายาบ่สัตตาไม่เล่นเขาดีกเว้นจากอบายคนยิงใจใหญ่น้อยจากกล่าวถอยกรรมดีอันได้มีจริงกล่าวบ่สวกเฮาจะแข็งจากกรรมแปลงอิงอ้อยบ่กล่าวถอยกวนใจเขาเว้นไกลจากเล่าดังหนุ่มเฒ่าและยิงใจศีลธรรมภายแผ่กว้างคนเสพสร้างอยู่เย็นใจบ้านเมืองสายบ่อเศร้าเหตุว่าอาตาเจ้าทะโรองค์ธรรมเมืองแสงคำแห่งเต้าลือตัวดาวจุมปูศัตรูจูอ่อนน้อมทุกผู้ย่อมกินตานมีใจบ้านทุกเมื่อบ่อนายเบื่อศีลธรรมก็มีแล้วนะ บ่อเต้าแต่นอนอันว่าพญาสุริยคราชก็คือโอวาทกรรมสอนเกเจ้าหน้าก่อนมวนหมู่เฮอตั้งอยู่ในธรรมว่าอย่าใจดำหม่นไม่หันเปื้อนไรอย่าได้ดูแควน
มีคำแสนอย่าได้อวดอ้างได้ขี่จ้างอย่าลืมดินแม่นเตียวตินอย่าประมาทจ้างประหลาดตกขุมหันคนซุ่มอย่าไปพอหูเป็นต่ออย่าไปไกลมีลูกหลานหลายอย่าทำขามีจ้างมากอย่าทำฟันผัวเมียกันหืออู้ม่วนอย่าจะดวนกำแข็งเพื่อมีใจแปลงกล่าวถอยดังน้ำอ้อยใส่สูนตานอย่าว่าลูกหลานคำคันเข้าอย่าว่าเจ้าเจ้าและครูบาอย่านินตาพ่อแม่ตั้งเท่าแก่และตานายใครกินลาหายหื้อกินเต้านิ้วก่อยใครกินน้อยหื้อกินเต้าหัวแม่มือเพื่อเล่าเลออย่ากล่าวตอบโต้ดย่างป้อเมื่อไปนาอย่าจะดังเมื่อค่ำอย่าคำย่ำซึ่งกรรมสอน อย่าลากนอนสู่ห้าอย่าลากม้าสู่ปากสู่ป่าเสืออย่าเอากำเนื้อไปเล่าไตอย่าเตียวใกล้ป้อแม่ลุงเอาหือหันยาวดีกว่าสันมือมื่นแต่สันพอตั้งไกลไฟมิดในอย่านำออกไฟมีนอกอย่านำมาอันว่าเจ้าปาลาดน้อยใหญ่หยอบมือไหวสาธุกันซึ่งสมปันพระบาทแห่งเจ้าสุริยคราชบุญเรืองกินตันเนืองบ่อขาดบ่อพระมาศีลธรรมเมืองแสงคำใหญ่กว่าอ่างคนอยู่สั่งเย็นใจสวดสดีไปบ่อเศร้าเหตุเต้าเจ้าทารงคุณก็มิงหันแหละนามตาโตปะลังถัดแต่นอนไปไปนาอันวัดนางนอลาจันตะรังสีก็ได้ลูกใจดีผู้ผาเสิร์ตงามลำเลิศนักหนาอันว่าพญาตนป้อจริงใส่จืดลูกน้อยหนอใจเดวว่าเจ้าตาเขียวยันราชเป็นที่ฮักอาจเหลือใจกันจำเลินไว้คืนใหญ่เจ้าหนอไทยสุริยคราชราชาก็คือบูตานหนอดเดาได้เป็นเจ้าสืบแต่นเมืองยะสะเรืองแผกวางแสนสวยจ้างนำมา อันว่าคนนานามวลหมู่เป็นต้นว่าปู่พญาไอยิกาแม่เฒ่านางนอนเนาสลีคำเจ้าขุนธรรมสุริยคราชตั้งอำบัดและคนนายกลางไพร่ไต่จูผู้ขาก็ตั้งอยู่ในธรรมมันกระตำบุญจะใจหักษาศีลไว้กับตัวใจบอบมัวหมุนเศร้าตราบต่อเต้าแย่ว่าจีวังกันมรณังเมียนจาดชีวิตขาดเสียตนก็เอาก็ไปเอาปฏิโสนกำเนิดในจานฟ้าที่พาเสดตุสิดาจุขนคนก็มีหันเล่นนามสัทธาอิมังธรรมเตสนังอาหาเดตวาจตกังสโมทาเน
สิสัทธาสัพปัญโยตนผ่านแผ่วผาบไปแล้วยังพยามันกันไขอติตนิตานดังนี้แล้วพระตนแก้วจริงจักไขจะจุ่มหนุ่มมาฮือแจงพระจริงแสงเตสนาบาพิกเวดุรามภิกขุสงฆ์ตนทะรงศีลใสสะอาดอันวัดเต้าสังฆตราชราชาอันเป็นลูกพญาพรหมตัดราชทะลงยศอาจเลือจามีตันหาบาปกรามักใครคาดหน่อโปธิญาณเอาเสนาหารมวลหมู่เข้าไปสู่ความตายบัดนี้กลายเกิดใหม่เกิดหักมาได้เทวตเทนตนมีเวรบอดแล้วกับนอแก้วสัพปัญโยในกาลบัดนี้และนาอันว่าพรหมเสนาผู้องค์อาจจบฉลาดด้วยคาถาเป็นเสนาผู้ใหญ่แห่งเต่าไทยสุริยคราชราชาวันนานามาเกิดเป็นสาวกะผู้พาเสดคือสาลีบคือสาลีบุตรในการละบัดนี้และนามส่วนว่าเทวเสนาหนุ่มเนาอมมาเก้าใจหันหากได้มาเป็นมหาโมคคัลลานผู้องค์อาจดาโดชลาดโดยฤทธิ์อันว่าพระฤาษีผู้อยู่ป่าเลี้ยงเจ้านอนลาสุริยคราชกุมารน้อยหิมมาปานป่าไม้เกิงหากมาได้มหากัสสปะในกาลบัดนี้แลนามอันว่าคุณอินตาเจ้าฟ้ากำมักกำนอดลาโปธิญาณสร้างสมปันปางก่อนบุญบอบผ่อนให้สูญเมื่อไปลุนมาเกิดเป็นสาวกะภูพาเสดคืออนุรุทธะเถระในกาลบัดนี้และนาส่วนอันว่าพญาสุวรรณเนตมหาราชอันเป็นปู่เจ้าสุริยคราชเกียงคานหากเป็นพญาพิมพิสารเอกอ้างสะบวยเมืองกวางราชกะหะในกาลบัดนี้และนาอันวาญาณอมาตผู้ฉลาดด้วยกองเมืองนาบุญเรืองตามไต่คือหากมาใดกาลุธาญีเถระในกาลบัดนี้และนาอันว่าจุลละจุลละนาอมมาตผู้ฉลาดโดยคดีธรรม บนปานำเกิดไกลเกิงหากมาใดอนันตะเห็นผู้เปผู้มาเป็นอุปถาคแห่งพระตถาคตในกาลบัดนี้และนาอันว่าพญาตนเป็นป่อแห่งนางน้อยดอจันตะรังสีสะเวยปุรีเมืองใหญ่เกิงหากมาได้พญาปะเสนาติโกสลราชาน้อยกาลบัดนี้และนามหาทีราชาอันว่าพญาจ้างเผือแก้วงามงาแดงนาบุญแฝงตัวไตคือหักมาได้ มากันทักะในกาลบัดนี้และนามาตาอันว่านางสลีคำนอนเอาอันเป็นแม่เจ้าสุริยคราชบัดนี้นาหาดมาได้นางหน้าไตสลีมหามายา
ส่วนนางเกศนางามเงอันอายุแก่ห้องนาคามาเป็นนางอุปลวรรณภิกขุณีในกาลบัดนี้และนาอันว่านางจันนานางจันตะลังสีนอนเอา งามบ่อเศร้าเหลือคำนาบุญนำมาเกิดเป็นนางผู้ผาเสดยะโสธราในกาลบัดนี้และนาอันว่าญาณกุมารนอดเดาอันเป็นลูกเต้าเจ้าใหญ่สุลิญคราชราชาวานานาคือหากมาได้เจ้าระหุนละกุมารได้กาลบัดนี้และนาเสสาปาลิญาปาลิสาอันวาโยธาและอามาตาอังไพรราชและยิ่งใจมาเป็นปริศาทต่างหลายคือภิกขุภิกขุนีอุปัสสกอุปัสสิกาในกาลบัดนี้และนาสุริยะราชานั้นว่าพญาสุริยะคราชทรงยศอาจเลือจามีบุญหนาแผ่กว้างเป็นเจ้าจ้างภาพจุมปูศัตรูบอกไก่คือหากมาใดพระตถาคตอันเป็นที่เปิ้งแก่โลกทั้งสามในกาลบัดนี้และนาโดมเหพระวันตาตั้นตั้งหลายมวลหมู่กาอันอยู่ฟังธรรมจุงจับจำชื่อไว้เฮือเป็นไม้ใต้สองตั้งเตียวจุงรีเปรียวก่อสร้างหนตั้งกว้างสู่นิพพานมันหักษาศีลกินตานไปใจใจก็เตียงจักได้วันหนึ่งบ่สงสัยจะเล่นน้ำนิติต่างขีญาสังวันนานาวิเศษจะห้องเหตุสุดิญคราชกุมารผูกทวนสิบสี่อันเป็นตีบัวตะมวนกาลกวนวางลงเต่าอีก่อนและนาก็บังกลมสมฤทธิ์เดชสาธุสาธุสาธุจบปริปุณณังอาวสานเป็นตีเรียบร้อยสุริยะคราชกุมารขออนุโมทนาบุญกับเจ้ามูลสถาเจ้าภาพกันเตศกันธรรมเนอตลอดพรรษานี้คือโยมมหารัตนอุบาสกอุบาสิกาโยมปลียงธนวัฒน์โยมแม่เลี้ยงทัดพิชาสุสิงคำอุบาสกอุบาสิกาผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและวัดวังสิงคำพรรษานี้โยมปลียงธนวัฒน์โยมแม่เลี้ยงทัดพิชาเป็นเจ้าภาพเจ้าสถาถวายปุจจากันเตศกันธรรมตลอดพรรษาเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทถ้วนขออนุโมทนาบุญขอบคุณมณโอกาสนี้เด้อพระธรรมเทศนาสุริยคราชกุมารมีตึงบทกัน14ผูกตุลุงก็เอามาซอยเป็นตอนเป็นตอนตามโอกาสเวลาเพราะว่าเขามีเวลาเพียง 40-50 นาทีก็ได้เตะไปจนวันนี้
มาถึงตอนอวสานเรื่องราวเนื้อหาสาระในพระธรรมเทศนาเนอะฟังแล้วก็สะใสแกะก้อนไก่เอาแก่นเอาสารพอถึงเปรียบไว้ว่าฟังธรรมว่าจะเป็นธรรมบรรยายว่าจะเป็นธรรมวัดธรรมอย่างก็ตามมันก็เปรียบเสมือนแกงเค้นอ่ะถ้ากินกับพริกแกงมันก็เผ็ดกินกับจะข้านมันก็มักเล่นลิ้นแลบๆแลบๆกินน้ำพองกินนี้พองรวมกันไปมันก็ลำทำก็เกี้ยนเดียวกันเพิ่นก็จะมีมุกตลกพองมีนั่นพองนี้พองเฮาก็ใส่เอาที่เป็นสาระการปกครองหรือว่าการอยู่ร่วมกันเฮาก็ต้องฮู้หน้าที่เฮาเป็นอหยังและควรจะเนี่ยจะได้อย่างพญาสุริยคราชโพธิสัตว์เจ้าน่ะเพิ่นปฏิบัติธรรมเป็นผู้นำที่ดีถึงแม้นจะมีภัยมาราวีก็บ่สะทกสะท้านบ่ขอดกรรมบ่กระทำเวรกับไผที่ผ่านไปที่แล้วไปถือว่ามันเป็นกรรมก็ยอมชดใช้กรรมเพื่อมันโป้นไปแม้แต่ตังอุปราชจันตะอาจันตะอุปราชก็เหมือนกันท่านทั้งหลายถ้าเฮามองในแง่ดีเฮาเกิดมาน่ะตามที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญไปตามโลกธรรมคนจะฮือฮักโมดก็เป็นไปบ่ได้จะฮือจังเฮาโมดก็เป็นไปบ่ได้มันจะมีถึงฮักถึงจังคละเคล้ากันไปแม้แต่จะตาชีวิตของเฮาก็มีขึ้นมีลงจะฮือมันขึ้นตลอดก็เป็นไปบ่ได้ลงตลอดก็บ่ได้เป็นไปจะเนี้ยเพราะนั้นเฮาต้องปรับเข้าสู่ฮือฮู้ตันสภาวะธรรมมีหยังเกิดขึ้นหยังบ่ได้ยินคำสรรเสริญเยินยอก็ฮือแปลงใจฮือสบายและที่สำคัญนั้นนับตั้งแต่เป็นหัวหน้าครอบครัวไปจนถึงผู้นำสูงสุดก็ต้องมีศีลมีธรรมมีทศพิธราชธรรมรู้จักอันใดควรอันใดบ่ควรจะฟังใครมาสนมาสอบก็เชื่อหมดอย่างป่อพญาป่อของสุริยคราชเปิดมาสนมาสอบแทนที่จะพินิจพิเคราะห์พิจารณาหาเหตุหาผลโอ้บ่เป็นอันเป็นคนหูเบาเถอะไม่หลักปักขี้เลนอันนี้ใจบ่ได้ต้องฟังแล้วก็คิดพิจารณาดูแต่กาบ่แต่กาสืบเสาะแสวงหาแล้วก็ค่อยตัดสินลงไปถ้าด่วนตัดสินไปความพลาดมันมีนักความเสียหายก็มีหลายแล้วก็ที่สัมพันธ์ท้ายรายการที่ใกล้จะอวสานเนี่ยแก่นธรรมก็อยู่นี่หลายแฝงไปด้วยคติข้อคิดนักที่พญาสุริยคราชเปิ้นอบรมพร่ำสอนชาวบ้านชาวเมืองฮึดตั้งอยู่ในศีลในธรรมเปิ้นบ่ฮือเป็นคนที่มีใจดำอมหิตยังได้ทำที่ตายๆตะกี้บอกหันเปิ้นไร้จะไปดูแฟนก็คือหันเปิ้นมีจะไปใครได้หันเปิ้นขี้ไร้จะไปดูแควนคนเฮาประเดี๋ยวนี้หันเปิ้นมีน้อยอิจฉาตาฮ้อนเดือดร้อนล่ะสุบสิบนินตาเปิ้นได้มาจากนั่นได้มาจากนี้จะได้ก็จังเปิ้นเปิ้นมีก็บ่ต้องใครได้หันเปิ้นทุกข์เปิ้นยากเปิ้นไร้จะไปดูแควนวกเข้ามาอย่าเรื่องกรรมมันเป็นกรรมวิบากมันเป็นบุญของเปิ้นคนที่เปิ้นอยู่สุขสำราญบรรจัยก็เพราะบุญบารมีที่เปิ้นสร้างไว้คนที่มาตกระกรรมลำบากบำบากก็เพราะบาปกรรมเนี่ยเพราะบาปกรรมมีจริง บางพ่อว่ามันมีจะได้คนที่เฮามาตกระกรรมลำบากในชาตินี้ก็เพราะอดีตชาติปางก่อนเฮาบ่ได้สร้างบุญกุศลบ่ได้ส่งเคราะห์ไผเปิ้นกินทําได้กินเปิ้นตานได้ตานเมากะสมเลที่เมาเหยบุญมันผสมทบมาจากนี้ก็ต้องมาใจนี่กรรมใจวิบากที่เราทำไว้ที่เปิ้นสุขสบายเพราะเปิ้นสร้างบุญกุศลไว้ มีกินมีทานเกิดมาเปิ้นถึงสบายอันนี้มันเป็นเรื่องของขังไปของมันจะไปดูแขวนเปิ้ลถูกไหมอาจจะวันนี้ให้โดนฝนเริ่มเสียงแหบเสียงแห้งเปิ้นว่ามีเงินคำก
รรมเกื้ออย่างในธรรมบทมีเงินแสนจะไปอวดไปอ้างจะไปอวดเนื้อเปิ่นอวดมั่งอวดมีอวดนั่นอวดนี้บดีภัยอันตรายมานับได้ขี่จ้างจะไปลืมดินก็คือได้อยู่สุขสบายจะไปลืมตีนจะไปลืมกำพืชตัวเก่าบางคนนี่ลืมฐานะลืมกำพืชตัวเก่าได้ดีละว่าไงคือลืมตนลืมตัวลืมป่อลืมแม่ลืมผู้ที่มีพระคุณอันเนี้ยเพราะว่าได้ดีได้ขี่จ้างจะไปลืมดินแม่นเตียวตีนอย่าไปประมาทมันบ่แน่หนทางมันบ่ได้รวยด้วยดอกกุหลาบตลอดไปถ้ามีสติเตียวไปเยี่ยมสุมาเตียวไปเยี่ยมเสร็จเล็กก็ไปเยี่ยมซะอย่างจะไปประมาทนั่นก็คืออยู่ดีแล้วจะไปประมาทในชีวิตเฮาได้ดีมีสุขก็จะไปประมาททุกข์ยากก็จะไปประมาทมันจะพะเลิดพะลาดตกหุมเพิ่นว่าความประมาทหานคนซูมจะไปพอเปิ้นซูมเปิ้นจุ่มก็ได้ไปพอตรงกันข้ามได้บ่ได้ชอบอันนั้นหน่อยนี้หน่อยบ่ต้องไปลุมพอนี่หยังเพิ่นถึงห้ามดีบ่ดีเปิ้นผิดว่ากันกล้าจะได้ไปเป็นพยานไปเป็นพยานหรือเกิดมีวัตถุอย่างต่างๆอาวุธมันอาจจะหลงที่ไปโดนลูกหลงไปอย่างเนี้ยเนี่ยไปชอบไปพอเพิ่นอย่างที่ตุลุงเคยบอกครูบาอาจารย์เคยว่าคนไทยเฮานี้เพิ่นฮ้องว่านิสัยคนไทยนี่ชอบดูความวินาศชิบหายของคนอื่นหลวงพ่อเด้อเพิ่นฆ่ากันกล้าเพิ่นมีไฟไหม้ไฟลามโป๊ดโตโตโตเหลือปอยหลวงก่อนไปพอวิเคราะห์วิจารณ์หมดมันเกิดจากอันหยังมันเป็นอันหยังทั้งที่ตัวก็บ่ฮู้คนที่ไปก็บ่ฮู้แต่ไปวิเคราะห์วิจารณ์เพิ่นบอกว่าหันคนซูมจะไปพอหูว่าเป็นต่อจะไปกลายต่อคือตัวต่อนี่นะลองไปต่อยลองไปกลายมันก็เดี๋ยวมันบีมันบีมันยังก็คนห้องมันเดียดมันบีมันน่ะตัวเดียวก็ดีกับเมื่อยต่อหัวเสือต่อขุมมันเนี่ยหูก็คือว่าหูมันเป็นคนบดีนะจะไปใกล้หูเป็นอันตรพานก็จะไปคบหูวันนี้ใส่บดีก็บ่ต้องไปคบเนี่ยว่าฮู้มันเป็นต่อจะไปกายมีลูกหลานหลายจะไปถามค่ามีจ้างม้าจะไปถามฟันผัวเมียกันคืออู้ม่วนเนี่ยมันเป็นธรรมะทั้งนั้นน่ะลองเอาไปเก็บไปซ้อไปใส่เอา จะไปจ่าด่วนกำแข็งคือมีใจแปลงเก่าถอยดังน้ำอ้อยใส่สูนตาลจะไปบ้านลูกหลานคำคันเข้าเนี่ยกรรมโบราณบัดไปสอนลูกสอนหลานคำคันเข้าก่อนนี้กินข้าวก็กินไปเกิดทับไปเดือดไปว่ามันละอ่อนกินข้าวไปอิ่มสะกำลูกไปเหรอกระเดมาเป็นกำพืชกูก็กินเนี่ยได้ว่ากรรมโบราณมันซึ้งนะถ้าเขาแกะเอามาได้เปิ้นบ่เฮาบอกบ่เฮาไปบ้านลูกหลานคำคันเข้าร่างดีจะอบรมเวลาแบ่งเวลามันถูกก่อนจะนอนกาหรือในกาห้องมาอู้มาจ่าด้วยเหตุด้วยผลจะเอาโหดบ้าอันนี้ก็ใจไปได้จะไปว่าเจ้าพญาจะไปว่าเจ้าเจ้าและครูบาจะไปนินตาพ่อแม่เดี๋ยวนี้พอสื่อบ่เดียวซ้ํายิ่งอย่างตะวากะหันข้าวเนี่ยนักศึกษาแต่งกายเรียนแบบเอาผ้าเหลืองมาตุ้มเต้นในเทคหยับๆเหยียบๆโยมหรือปอออกไม่ออกสถากรรมพอบะวิเคราะห์ละด่าอย่างเดียวใส่เข้าไปแล้วหลวงพ่อเตือนละอ่อนก็ดีไผ่ก็ดีถ้าเป็นข้าวเนี่ยอาสันลมเจ้าคือครูบาตู้เจ้าพนายน่ะถ้าเป็นข้าวมันนี่ปอดถล่มแหลกแหละหมูว่าจะแตะหุ่มแตะสืบไปสืบมาบ่แตะสักกรรมเนี่ยต้องพินิจวิเคราะห์พิจารณาใจสติปัญญายิ่งหันยังกระจ่างเด้อในสื่อสารพยายามจะไปฟังโกเชบ่ต้องกลัวปวดหูอีป่อยแม่ยังเด้อตุลุงเตือนตัวเองเรื่องราวต่างๆบ่เรื่องหยังอะต่างที่ดีหลีกนะดีบ่ต้องไปยุ่งบ่ต้องไปแชร์บ่ต้องไปส่งเอาอย่างเอี้ยอย่างตุลุงบอกเนี่ยตุลุงเตะธรรมเนี่ยอาเมตตา FC ช่วยแชร์เด้อลองไปคอมเมนต์บ่เด้อมีเช่2คน3คนแล้วลองมันบ่ดีกับโพดโตๆๆปิ่นโลกเนี่ยเพราะว่า
ชอบดูความชิบหายของคนอื่นอย่างที่บอกไปตะกี้ปฏิบัติหันคนหันคนซูมจะไปพอไม่ต้องไปส่วนเรื่องบดีเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกไว้ช่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยหลวงปู่พุทธทาสก็ได้กล่าวไว้แต่ตรงกันข้ามอันดีๆนี่เบาชอบไปพออันที่มันบ่ดีบ่แล้วก็เอามาวิเคราะห์วิจารณ์อันเนี้ย ไข้กินหลายหือกินเต้านิ้วก้อยไข้กินน้อยหือกินเต้าหัวแม่มืออันนี้เหมาะสมกับพวกก้าในขายตัวเนาะมันเป็นจะได้ตุลุงไข้กินหลายกินเต้านิ้วก้อยก้าขายจะไปเอากำไรนักกินมอกปอควรเอากำไรมอกปอให้พอดีเปิดถึงแบ่งกันกินหรอกอันนี้ปดโต้เอากำไรนักคนมันบอกหลายจะไปซื้ออันฮันเดอร์อีแป้งหรือบ้านอีนี้ก่อนเนี่ยแป้งเพราะไรบ้านเขาจะบริกีนเอามอกปอใครกินนักก็กินเต้าไปก้อยอย่างก็ตามจะกล้าจะขายจะเงี่ยงก็จังจุดธุรกิจการงานเอามอกปออาสาเปิ่งอาศัยแบ่งปันกันไปนะเพิ่งถึงบอกว่าใครกินหลายกินเต้าไปก้อยใครกินน้อยกินเต้าหัวไม่มือเปิ้นเล่าเปิ้นลือจะไปกล่าวต่อโตดจังมาปอเมื่อปลายลูนไปหลังเนี้ยอย่างที่ดูลุงบอกตะเกียเขาว่ามานะอีได้ยินเปิ้นเล่าเหนือเล่าใต้เล่าต่ออย่างตะกอนเปิ้นว่ามีกาตัวหนึ่งมาจับหน้าต่างกำลังเจ็ดปากปากฏว่าไปถึงปลายต่างมีกาเจ็ดปากจากเจ็ดปากไปเป็นเจ็ดปากอันเนี้ยได้ยินมาบักวังบักเทียต่อกันไปเพื่อสืบมาแต่เป็นว่ากามาจับป่องจับหน้าต่างมาเจ็ดปากที่ฮั่นแต่ตั้งปลายเป็นกาเจ็ดปากเพราะนั้นจะไปฟังเปิ้นเล่าเปิ้นลืออย่างพินิจพิเคราะห์จะไปเอาเข้าหูซ้ายจะไปเอาเข้าตั้งหูถูเอาตั้งปากเตื้อได้ยินอย่างกระจ่างลองเอาใจเขามาใส่ใจเราสมมติดกตาเฮาหรอกมันบ่มีเต้เพราะนั้นจะเต้บ่เต้ก็เรื่องของเปิ้นโบราณเปิ้นบ่ลองสังเกตพ่ออีป้อยแม่นะเนี่ยอย่างเฮาจี้เปิ้นน่ะนิ้วเดียวเนี่ยไอ้4นิ้วเนี่ยมันเข้าหาตัวเฮาหมดนะบ่ต้องไปจี้ตัวเก่านี่บ่ต้องไปจี้คนอื่นตรวจตราดูเราดีหรือยังก่อนที่จะไปวิเคราะห์วิจารณ์เปิ้นของเฮามีศีลมีธรรมเหี้ยเปิ้นดีบ่ดีก็เรื่องของเปิ้นไปกรรมวิบากของเปิ้นเด้อเนี่ยจะไปลือไปกล่าวโดยเปิ้นจะไปอู้จะไปจ่าดังเมื่อค่ําจะไปข้ามย่ําซึ่งคําสอนอู้จะดังก็คือมะขำเมื่อคืนคนตะกอนเปิ้นถือสุกเมื่อกินข้าวเป็นเจ้าเมื่อเข้านอนกรรมโบราณเปิ้นว่ากินข้าวอย่างเนี่ยเตี้ยเกี้ยเปิ้นบ่คือสอนลูกสอนเต้ากินข้าวก็อู้กันม่วนจาวานไปน้ำพริกมันก็ลำถ้ากินตวยจมตวยสอนตวยลาบก็ตึงบ่ลำมะขำเมื่อคืนอู้กันจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บมันจะโยเยโยกเยกป่นบ้านป่นเมืองสร้างความรำคาญให้เปิ้นเดี๋ยวตรงกันข้ามนะปทธโมสังโฆเปิดเครื่องเปิดเสียงเปิ้นอย่างเฮาหันข่าวน่ะเปิดวิทยุดังวะสวดมนต์ดังวะคำบ้านคำเมืองก็เป็นโตดภัยก็เข้ามาสู่ตัวเก่าเฮาเนี่ยเปิ้นเฮาว่ายามค่ำยามคืนจะไปอู้ไปจากันดังจะไปเหยียบย่ำยีความสอนคำสอนพ่อคำสอนแม่คำสอนครูบาอาจารย์ที่เปิ้นพร้อมคิดพิจารณาอันดีก็เอาไปปฏิบัติอย่างตุลุงแนะนำเนี่ยเป็นหลักธรรมคำสอนบ่ได้บังคับแล้วแต่ใครหันบ่ดีก็เอาไปปฏิบัติเนาะจะไปลากหนอนไปสู่หานะแล้วก็จะไปลากม้าไปสู่ปากเสืออันที่มันดีหลักเข้าไปหั่นไปนี่คือเอาไปเล่าต่อกันสุบซิบนินทากันพ่องจะไปเอากำเหนือไปเล่ากำใต้พลิกมันเหนือกาอย่างก็ไปในจะไปเอาออกไปนอกจะไปเอาเข้า
ิ่งเหล่านี้ญาติโยมทั้งหลายเป็นธรรมะทั้งนั้นคือเมินตากว้างพอต่างไกลพอไปแล้วเฮาจะประสบสุขพอไปปฏิบัติไปเพราะนั้นในเนื้อหาสาระนี้มีก็นักก็หลายรักกว่านี้เนอะอันนี้ตุลุงเอามาตั้งป่ายที่ผลสรุปย่อๆเอามาฮือเป็นข้อคิดเตือนจิตเตือนใจกับทุกท่านนำไปคิดพิจารณากันเนอะเวลาก็ใกล้จะหมดละก็เข้าสู่หมดได้รายการละก่อนที่จะอู้จะจ่าวันนี้จวนๆสถาญาติโยมเนอะงานทบุญอายุวัฒนมงคลของตำประภูของลูกครูบาจันตะรังสีวัดกูเต้าพระครูประพัฒธรรมรังสีหรือว่าครูบาจันตะรังสีครูบากูเต้าเพิ่นมีมาตั้งแต่ตะวาวันก่อนล่ะตะวาแมลงมีพิธีสะเดาะนพเคราะห์วันนี้ก็มีพิธีสืบชะตาเนอะจนญาติโยมไปร่วมโมทนาบุญด้วยแล้วก็วันที่8ตุลาที่จะถึงนี้มีงานทำบุญสลักกระพัดที่วัดดอนชัยตำบลประแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนอะน้อมเชิญชวนญาติโยมศรัทธาเฮาร่วมโมทนาบุญที่วัดดอนใจไผจะแปลงกล้วยสลักกล้วยขี้ปุ่มยมตาลก็โมทนาสาธุตุลงขออนุโมทนาขอบคุณเนอะกับอีป่อยแม่ญาติโยมศรัทธาที่ร่วมโมทนาบุญวันเดือน12เพ็งที่ผ่านมาได้ฝากปัจจัยคนละเล็กคนละน้อย100 200 400 500ปัน2ปันตามเจตนาที่ ได้ทำบุญอุทิศไปหาบรรพชนบรรพบุรุษเมื่อวันเดือน12เพ็งที่ผ่านมาก็ผ่านโปนไปโดยความดีงามขอบคุณครับว่าอาจารย์อิสมเตปินพระนันอิสมเจ็ดสีตัวเองที่ได้สละเวลาเข้ามาเป็นพิธาจารย์เป็นปู่จารย์ห่ำโอกาสเวียนตังตุลุงก็ได้ขอเมตตาตังอาจารย์พระครูสมุวิศวัตวรกิโจท่านผู้อำนวยการ104ของนี้ตัวเองถ่ายทอดเสียงเพื่อเป็นสักขีพยานว่าเนี่ยจริงทำจริงไม่ได้จุหลอกเพิ่นออกชื่อออกเสียงออกนามทั้งหมดถ้าจะมีก็มีตกหล่นประมาณคน2คนก็ต้องขอสุมาภัยเพราะว่าบางเทื่อตุลุงทำงานเพิ่นโทรมาก็จดบัญชีแล้วบ่ได้ลงบัญชีก็พยายามเพื่อมันดีที่สุดประกาศเจตนารมณ์ของทุกท่านปัจจัยก็ไม่ได้เอาไปไหนเนอะหลังจากที่ถวายพระเจ้าประสงค์เสร็จก็เป็นกับน้ำกับไฟวัดพัฒนาวัดตีอีป่ออีแม่สถานบุญมาวัดเจริญรุ่งเรืองการกรุงรุ่งเรืองก็ด้วยปัจจัยเล็กๆน้อยๆเนี่ยตีอีป่ออีแม่ได้แนะนำที่ได้ห่วมกินห่วมตานมาตุลุงกับบ่ได้ไปเข้าปกบ่ได้ไปเข้าหอเด้อพัฒนาวัดเป็นกระน้ำกระไฟเป็นการพัฒนาหั่นๆนี่ๆดังที่ปรากฏแก่สายตาญาติโยมศรัทธาเพราะว่าในตั้งปณิธานไว้ละโยมป่อกับมือละโยมแม่กับมือละโยมพี่สาวกับมือละเหลือแก่ตัวเอาตัวเก่าตัวเองก็ฝากไว้กับศรัทธาอย่างบางเตือนนั่งอู้กันถึงโยมพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงรับทุกกันบางคนป่อเลี้ยงกับมีป่อแม่เลี้ยงกับมีป่อบ่มีแม่ตุลุงกับมีก็เลยเอากันไปพี่ไปน้องต่างป่อเลี้ยงก็สนับสนุนญาติโยมอีป่ออีแม่วัดวังสิงห์คำก็สนับสนุนอีป่ออีแม่ FC แฟนรายการก็สนับสนุนก็ช่วยกันไปก็ขอบคุณอนุโมทนาบุญตัวสมมโนรมภัยอ้างเหมือนกันกู้คนนะห้องมามดแต่ละจื้อที่ให้ที่หอมมาฝากไปในเฮือสำเปาไปถึงเรียบร้อยละงานต่อไปที่จะต้องได้ช่วยกันเนอะในการทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ5รอบ60ปีตุลุงปีนี้ได้60ป่าย60กับแหมเดือนป่ายเข้ามานี่ล่ะก็ปีนี้ยกย่างย้ายไปจัดลวดเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่16 17เดือนธันวาเนอะหลังจากลอยกระทงแล้วลอยเคราะห์ลอยนามแล้วก็จะได้มาร่วมกันสะเดาะเคราะห์แห่งกรรมวันที่16ภาคค่ำจะมีพิธีทักษิณาตาล
สะเดาะนพเคราะห์วันที่17จะเป็นพิธีสืบชะตาหลวงปีนี้ที่เอาไปเดือนธันวาก็เพราะมันจะเป็นช่วงฤดูหนาวเดือน3ละหนาวอ่อนฮอดมาละก็ว่าถ้าดวงบ่ดีเทวดาโปรยมานะก็แห่งเรื่องเนาะจะพยายามว่าจะบ่มีบ่กางเต็นท์เอาโล่งๆกลางลานขวงแก้วอารามต่างสามเพราะว่าเงาแดดก็มีละมันจะมีห่มศาลาบังบรรยากาศก็จะม่วนขึงไฟนั่งสืบชะตากันพระสงฆ์องค์เจ้ามหาเถระร้อยกว่ารูปจำเริญพระพุทธมนต์โอ้บรรยากาศมันจะม่วนหลังจากนั้นมาตอนกับฟังซอกันพ้องนะก็เชิญชวนเนอะท่านผู้ใดจะร่วมโมทนาบุญกับตุลุงปีนี้ตุลุงจะจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกตัวเองได้ตั้งจิตตั้งใจไว้เมินแล้วว่าครบรอบ60จะทำหนังสือประวัติวัดประวัติตุลุงแล้วก็สาระข้อคิดเรื่องราวกำไว้กำสาแจกจ่ายใจจริงให้พิมพ์นักเนอะให้พิมพ์สัก 4-5 ปันเล่มบนแจกมันทั่วแต่โดยเหตุนั่นก็คือวิตามินงบประมาณปัจจัยมันมีอาศัยอีป่อยแม่ช่วยกันยะคนละเล่ม2เล่ม5เล่ม10เล่ม100เล่มอย่างปอเลี้ยงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัดปีชาก็ช่วยมานักเก่งอกเก่งใจเพิ่นหนังสือเพิ่นก็ช่วย100กว่าเล่มสังฆทานแห่ง100กว่าชุดด้วยบุญบารมีเนี่ยเพราะนั้นก็เจริญเนาะสังฆทานชุดใหญ่ชุดละ 2,500 บาทสังฆทานชุดน้อยเป็นโต๊ะเคียงตัวละ 1,000 บาทหรือจะให้จะหอมตามเจตนาศรัทธาหนังสือที่จะแจกที่จะพิมพ์แจกบ่ใช่ศรัทธาถ้าต่างหอมแล้วจองบ่ใช่เนาะคือมาช่วยตุลุงใครจะช่วยกี่เล่ม5เล่ม10เล่ม20เล่ม100เล่มก็สุดแล้วแต่ตอนนี้ได้ประมาณ300เล่มข้างแหม700เล่มละ150บาทปฏิทินปีใหม่ที่จะพิมพ์แจกตั้งร้านนพกฤตการพิมพ์เป็นเจ้าภาพเฮ้อ1ปันชุดตุลุงก็ว่าเขาได้แหมสักปันชุดถ้าปันนี้มันโปรเจกต์ต้อง2ปัน3ปันพุ่นน่ะอันเนี้ยจะต้องแจกไว้ให้ศรัทธาเตรียมไว้ดังนั้นก็ฝากไว้เนอะใครจะให้จะหอมตั้งนี้ไปก็เจิญส่วนต้นเงินต้นทองต้นเพชรต้นมหากุศลเพื่อเป็นกองทุนพัฒนาวัดในนามกองทุนนิธิวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์ก็ต้นละปันต้นละหมื่นต้นละแสนต้นละตะไคร่ก็สุดแล้วแต่ฝากไว้กับทุกท่านตัวเอาแล้วเนาะเหลือเวลาแถมน้อยตักตายกับทางบ้านก่อนก็เดี๋ยวจะน้อยใจส่วนทาง Facebook ก็เดี๋ยวตุลุงจะเข้าไปคอมเมนต์แหมบลูนเนาะต้องตักตายทางบ้านทางจองก็จะมีภัยพ้องจ้าเหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีจะหมดเวลาก็เดี๋ยวตุลุงก็มีงานอยู่นะเสร็จจะนี่แล้วก็จะไปสืบชะตาบ้านโยมอ้าวทางบ้านทางจองภัยฟังอยู่ที่ไหนใครอู้ใครจ่ากับตุลุงก็เข้ามาเนอะเหลือเวลาแถม2นาที1นาทีปลายเป็นนี้ตั้ง Facebook ก็ไลฟ์เข้ามาโอ้เต็มหน้าบุดจะไปเท่าไหร่คอมเมนต์เนอะจะไปขอบคุณทางหน้าจอ Facebook ไลฟ์อันเฮาจะอู้นักก็จะว่าเมาะก็เลยบรรยายทำสืบสรุปทำไปก่อนเหลือเวลากับตักตายกันมีก็จะทางบ้านตามจองใครฟังอยู่ที่ไหนทางใดพ้องวันนี้อ้าวเจริญปอนสายแรกจากที่ไหนเจริญปอนครับผมเมืองแกนครับเมืองแกนเจ้าเก่าเจ้าเดิมสาธุอนุโมทนาเนอร์สาธุจากเมืองแกน อย่าปอนลืมชื่อไปละวันนั้นเพิ่นโปรใจถึงเนอร์กดรถเครื่องจากเมืองแกนมาห่วมบุญสะเปาพวกมันคือมันเกิดตุลุงกับฝากไว้นะปอนเนอร์เจิญปี่เจิญน้องจากเมืองแกนรวบรวมปัจจัยยังไม่ได้ได้ต้นสักต้นสักเสียนก็ บอกบุญกันไปเพราะเขาว่าเป็นสะพานบุญไปฟังตุลุงเพื่อจะมีงานเด้อใครจะให้จะห้อมมาได้ไปฝากผมก็ได้ฝากเขาก็ได้รวบรวมโจทย์หลายชื่อกันมาเอาแล้วเนาะมีใครละทางสถานีวิทยุหายกันไปหมดละเข้ากรีบเมฆกันไปหมดละหลังตัวเหือสะเปามาระโบดับปิ้งเหลือกับเมืองแกนวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วขอนำรายการจากทุกท่านไปก่อนเนอะ
พี่น้องครูบาอาจารย์ทาง Facebook แฮมเบอร์เนาะจะไปไล่คอมเมนต์ตอบเด้อเดี๋ยวจะไปงานอยู่